จไม่คุยกันหน่อยทำไมพี่โพสไปแล้วเป็นอะไรฮะโพสให้กำลังใจแม่เขามีเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยเก็บทีละคนไงพี่เด็กเก็บทีละคนไปลาวไม่ต้องใช้พาสปอร์ตไปลาวคนไทยใช้บัตรประชาชนใบเดียวเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่แค่บัตรประชาชนใบเดียวทำจ่ายค่าข้าม150 บาทผมจำได้แล้วอ๋อเราไปเช็คมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไปสวีเดนก็ต้องไปทำไงโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาทันถ้าปกติมาไม่เคยทันเลยนะครับบรรยากาศนะครับแจกปัจจัยเด็กๆนะครับแจกทุนการศึกษาแจกค่าขนมอะไรก็ว่าไปนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับตามที่นะครับเคยเล่าให้ฟังนะครับในวันนี้เด็กๆก็มาเยอะนะครับทุกวันอาทิตย์แล้วก็มีคือตรงก๋วยเตี๋ยวไว้คอยเลี้ยงไว้คอยให้บริการนะครับสำหรับผู้ที่มาวัดวันนี้นะครับก็ส่วนมากก็เป็นเด็กๆลูกหลานที่อยู่ใกล้นะครับกับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เรานะครับหรือว่าแล้วแต่มาจากที่อื่นก็ให้เหมือนเดิมนะครับก็ให้คนละ200นะครับคนละ200บาทนะครับให้คนละ200บาทแต่วันนี้จำนวนเยอะมากนะครับวันนี้จำนวนเยอะมากนะครับก็โดยครูบาทุยนะครับวันนี้นะครับครูบาทุยเป็นคนจับแจกนะครับเรียกจับแจกนะครับเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านหลวงตานะครับทำให้เห็นนะครับนอกจากจะเล่าให้ฟังแล้วนะครับก็ทำให้เห็นนะครับก็คือการช่วยเหลือนะครับค่าขนมเด็กๆก็คือเป็นการช่วยเหลือก็คือเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะครับอย่างน้อยนะครับ200บาทนะครับก็ถ้าตีวันละ50บาทก็ประหยัดไปตั้ง4วันนะครับต่อสัปดาห์นะครับถ้าวันละ50บาทถ้าใช้ถึงวันละ50บาทถือว่าแบ่งเบาไปส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่2ก็จริงๆน่าจะเป็นตัวหลักมากกว่านะครับในส่วนที่2นี่ก็คืออยากให้เด็กๆนะครับได้เข้ามาได้ครับได้เข้ามาที่วัดนะครับได้เข้ามาที่วัดบ้างนะครับได้มีโอกาสเข้ามาที่วัดอย่างน้อยก็ได้ดึงเด็กๆนะครับเข้ามาที่วัดได้รู้จักพระสงฆ์รู้จักแม่ชีรู้จักวัดรู้จักศาสนานะครับซึมซับไปตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ถ้าเด็กๆมานะครับแน่นอนผู้ปกครองพ่อแม่พี่น้องยังไงก็ต้องมาด้วยนะครับถือนะครับเผื่อโอกาสนึงนะครับอาทิตย์นึงก็สักครั้งนึงก็ยังดีนะครับได้เข้ามาวัดนะครับเด็กๆเนี่ยท่านหลวงตาจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าจะเป็นอนาคตต่อไปของโลกใบนี้นะครับถือว่าให้ความสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ที่บวชใหม่นะครับพระสงฆ์ที่อายุยังไม่เยอะนะครับที่กำลังปฏิบัตินะครับเรียนรู้อยู่ตอนนี้นะครับท่านหลวงตาก็สนับสนุน
นะครับเต็มที่นะครับเพราะว่าจะเป็นอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติโยมนะครับที่ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่ได้บวชณตอนนี้นะครับหรือพระสงฆ์ใหม่ที่บวชณตอนนี้นะครับท่านหลวงตาก็ให้ความสำคัญทั้งหมดถือว่าเป็นอนาคตในภายภาคหน้านะครับเพราะว่าถ้าเป็นประสงค์รุ่นเก่าๆนี่ก็อยู่ได้ไม่นานนะครับถ้าเอากันแบบอายุไขหมดแล้ว หมดแล้วนะครับล็อตแรกนะครับเด็กๆยังไม่หมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องปัจจัยต่างๆนะครับจะเตรียมมานะครับให้พออยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาที่วัดนะครับเด็กๆที่เข้าที่มานะครับจะไม่ได้มือเปล่ากลับไปแน่นอนนะครับจะต้องได้ครบทุกคนนะครับจะได้ครบทุกคนนะครับเด็กๆนะครับไอ้สิ่งนี้ก็ทำมาตั้งนานแล้วนะครับจริงๆก็ทำมาก่อนที่จะมีสื่อมีไลฟ์สดให้ดูนี่ก็ทำมาก็ตั้งแต่3ปีแล้วนะครับก็ตั้งแต่เริ่มทำวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์หรือไม่ก็อาจจะตั้งแต่ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะตั้งแต่อยู่วัดล่างก็ได้ตรงลาก็มีอีกวัดหนึ่งนะครับก็จะทำมาอยู่ครับอนุโมทนาสาธุเด็กๆนะครับวันนี้ได้รับเงินคงยิ้มและมีความสุขนะครับครับก็สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนะครับความรู้สึกนะครับนี่ครับตัวสำคัญที่สุดหลวงตาก็พูดบ่อยๆเรื่องความรู้สึกของคนนะครับถ้าเขาได้เข้ามาวัดแล้วนะครับไม่ว่าจะสิ่งไหนนะครับทำให้ได้หลวงตาทำให้หมดนะครับเพราะว่าขอให้เขาได้รับความรู้สึกที่ดีกลับไปอะไรอย่างนี้นะครับเราจัดให้นะครับนะเพิ่มมาอีกแล้วนะครับตับหนึ่งนะครับความไม่พอเพียงนะครับเด็กๆนะครับอัดฉีดเต็มที่นะครับเด็กๆทุกวันนี้ก็พ่อแม่พี่น้องเราก็หาเงินหาทองลำบากยากอยู่แล้วนะครับหลวงตาก็จะแบ่งเป็นทุนทุกๆเดือนนะครับจริงๆแล้วนะครับแหล่งที่มาต่างๆนี่ก็คือจากญาติโยมนะครับผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับทำบุญกับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เรานะครับนะครับหลักๆก็เป็นในช่วงไลฟ์สดนั่นแหละครับช่องทางไลฟ์สดที่ลงเลขบัญชีค่ากันเทศนั่นแหละครับส่วนมากก็จะมาจากนี่พ่อแม่พี่น้องหรือญาติธรรมที่ร่วมกันโอนปัจจัยทานมานะครับก็จะรวมกันมาแล้วก็จะแบ่งสรรปันส่วนนะครับแต่ตอนนี้ลุงตาก็มีงบประมาณอยู่ประมาณเดือนละ 200,000 นะครับสำหรับทำสิ่งเหล่านี้นะครับหมายถึงว่าลุงตาก็ตั้งทุกๆเดือนไว้สำหรับช่วยในส่วนของภาคสังคมด้วยนะครับส่วนนึงนะครับแต่ท่านหลวงตาบอกว่าก็ประเมินแล้วก็ยังไม่พออยู่นะครับก็ถือว่ารับแล้วก็กลับบ้านได้นะครับไม่ได้บังคับว่าให้อยู่นะครับส่วนอยู่ก็จะมีเนี่ยเย็นๆไหมครับนะครับเด็กๆที่มารับแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็แล้วก็หวังนะครับจะให้เด็กๆนะครับเขาได้ซึมได้ซับให้เข้ามาวัดมาวานะครับเก็บไว้ตั้งแต่เด็กนะครับจะได้นะครับเห็นนะครับว่าพระสงฆ์แม่ชงแม่ชีอะไรต่างๆนะครับก็นะครับเป็นตัวอย่างนะครับในการทำเสียงไมค์ชัดไหมครับเสียงไมค์ฝากคอมเมนต์เสียงให้หน่อยครับวันนี้พอดีเมื่อวานนี้เสียบสายแล้วมันเสียงไม่มีเมื่อวานนี้นะครับเสียงชัดนะครับโอเค
ครับผมเตี๋ยวนะครับมาดูก๋วยเตี๋ยวกันอันนี้มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูนี้มีก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับก็จะมีนะครับเจ้าพงเจ้าภาพนะครับคอยหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับเป็นเจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวทุกอาทิตย์นะครับก็ถ้าใครสนใจที่จะเป็นเจ้าภาพอาหารทุกวันอาทิตย์สำหรับเลี้ยงเด็กๆหรือญาติธรรมที่เข้ามาวัดป่าบ่อน้ำพะยุงก็สามารถโอนมาได้นะครับแล้วก็แจ้งความประสงค์นะครับก็เดี๋ยวเราจะจัดการให้นะครับทำก๋วยเตี๋ยวอะไรแจกให้นะครับน่าจะอยู่ราวๆประมาณ 3,000 นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ 3,000 4,000 5,000 แล้วแต่นะครับต่อครั้งนะครับหรือไม่ก็สามารถที่จะช่วยกันทีละเล็กทีละน้อยก็ได้นะครับ10บาท20บาท100บาทอะไรอย่างนี้นะครับต่ออาทิตย์นะครับเดี๋ยวก็จะทางผมก็จะแจ้งให้นะครับทางแม่ครัวของวัดนะครับหรืออยากทำขนมจีนอะไรก็ได้นะครับหรืออยากจะเปลี่ยนเป็นไอศกรีมอะไรอย่างนี้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับแต่ก็มีนะครับแต่อาทิตย์นี้ก็ไม่รู้นะครับว่าใครเป็นเจ้าภาพแต่ถ้าไม่มีใครเป็นเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวทางวัดก็ทำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเอาไว้เผื่อเลี้ยงเด็กๆนะครับญาติธรรมในวันอาทิตย์ที่มากันค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับเมื่อวานนี้ไปบวชพระเพิ่มมาอีก5รูปนะครับอาสงก็ยาวมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยปกติจะไปอยู่แค่ตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็ยาวเหยียดมานะครับนั่งเป็น2แถวเหมือนเดิมนะครับหลวงตาก่อนที่จะขึ้นอาสนะครับก่อนฉันก็จะมานั่งสนทนานะครับเริ่มต้นก่อนนะครับวันก็ไปเยี่ยมหลวงปู่แสงมานะครับหลวงตานะครับหลวงตากับหลวงปู่แสงนี่อายุก็จะห่างกันโอ้ระดับรุ่นเป็นหลานเลยนะครับหลวงตาบอกเป็นหลานหลวงปู่สมบูรณ์นะครับพูดผิดเมื่อวานปู่แสงว่าหลวงปู่สมบูรณ์นะครับหลวงปู่สมบูรณ์นี่ก็90นะครับหลวงตาก็เป็นลูกเป็นหลานเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมท่านมานะครับท่านก็เป็นพระผู้เฒ่าแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ไม่ไกลมากนะครับอยู่ในอำเภอเดียวกันอำเภอสิรินธรเรานะครับทางไปโขงเจียมนะครับสิรินธรโขงเจียมนะครับก็วัดก็น่าอยู่นะครับร่มรื่นนะครับวัดของหลวงปู่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์
ยนะครับส่วนของสงฆ์นะครับหมู่ใหญ่นะครับที่มาอาศัยนะครับร่วมกันเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนของสงฆ์ชีแล้วก็ญาติโยมเนี่ยนะครับอยู่เยอะนะครับที่นี่นะครับก็ระบบการจัดการนะครับหรือว่าเรื่องระบบการดูแลนะครับนะครับเรื่องอุปโภคบริโภคนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็เรื่องสภาพคล่องต่างไม่ต้องห่วงนะครับนะครับไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะครับนะครับเรื่องของการดูแลนะครับศาสนานี่ถือว่าเป็นองค์กรนะครับเป็นทั้งสถาบันหลักด้วยเป็นองค์กรแค่วัดลำพังวัดเดียวเนี่ยนะครับเราบริหารเองด้วยนะครับก็ต้องมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญด้วยนะครับในเรื่องของการบริหารนะครับนะครับแล้วไอ้ที่สำคัญก็คือเรื่องบริหารของผู้คนที่เป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์เนี่ยนะครับที่อยู่ร่วมกันได้แล้วไม่มีปัญหาไม่มีความสามัคคีกันเนี่ยนะครับฮัลโหลมีก๋วยเตี๋ยวจะให้เอามาห่อเอาก๋วยเตี๋ยวมาเลยก็ให้ลูกนอนอยู่นั่นแหละคนเยอะไม่ต้องออกมาหรอกนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับการปกครองสงฆ์ปกครองสงฆ์นะครับหรือปกครองนักบวชนักบรรพชิตหรืออะไรนะครับไม่ใช่ว่าปกครองง่ายๆเหมือนปกครองคนทั่วไปนะครับเพราะว่ามันจะไปว่ากันสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เหมือนอย่างเราท่านๆที่อยู่ข้างนอกนะครับนะต้องระดับนึงอยู่ครับต้องระดับนึงอยู่นะครับเมื่อกี้ผ่านพระพุทธรูปนะครับที่นี่มีพระพุทธรูปสีขาวนะครับสององค์นะครับองค์ซ้ายมือนี่เป็นองค์แรกนะครับที่มาเทระจากประเทศศรีลังกานะครับส่งมานะครับให้กับท่านหลวงตาดินทรัพย์นะครับเป็นแกะหยกขาวนะครับแกะสลักไม่หรอกบัวครับเทสอะไรนะครับว่าผมเปิดแล้วจะว่าเทสอะไรนะครับองค์ที่สองนี่ก็ลงเรือมาเหมือนกันนะครับเป็นหยกแล้วก็ไปแกะสลักที่เวียดนามครับเนี่ยนะครับองค์นี้ก็สวยงามนะครับสวยงามนะครับพระพุทธรูปส่วนรูปหลวงปู่ศรีนี่ก็ท่านหลวงตาก็เล่าให้ฟังว่าญาติโยมจากสารคามนะครับเอามามอบให้อยากจะให้ติดอยากจะให้ขึ้นรูปนะครับครับหลวงปู่ศรีนะครับมหาวิโลนะครับเนี่ยนะครับแม้แต่รูปถ่ายลูกศิษย์ลูกหานะครับอยากจะติดแล้วก็ติดก็อนุญาตให้ติดให้นะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับก็มีรูปในหลวงร.10นะครับเป็นสถาบันนะครับแล้วก็ธงชาติไทยนะครับแทนโต๊ะหมู่บูชานะครับนี่ยังไงตู้พระไตรปิฎกที่หลวงตาเทศนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ชุดนี้นะครับจะมีชุดของหลวงตาอีกตั้งหากต้องซื้อมาตั้งแต่ยุคก่อนนะครับก็มีชุดก่อนๆ นะครับบางท่านฟังหลวงตาเทศนะครับก็คืออาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับท่านหลวงตาเทศตามตำราเป็นแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าหลวงตาเนี่ยจริงๆมันมีอยู่นะครับจริงมันมีเรื่องราวอยู่แต่ว่าเรื่องที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยไม่เคยได้ออกอากาศนะพวกผมก็ได้ฟังอยู่นะครับแต่ก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะบวชแล้วแล้วก็สึกเนี่ยนะครับเป็นโยมเนี่ยนะครับไปสอนพระนะครับก็คือจะเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการพูดธรรมะนะครับเป็นโยมเนี่ยนะครับไปสอนพระหลวงตาเนี่ยชั่วโมงละเริ่มต้นที่ชั่วโมงละ 3,000 ถึง 15,000 นะครับท่านหลวงตาเนี่ยก็คือศึกษาตำรามาก็เข้มนะครับละเอียดนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ศึกษาแค่ศาสนาพุทธนะครับแต่ปัญหามันมีอยู่ตรงนี้คืออันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับคือท่านก็บอกว่าตอนนั้นนะครับท่านก็ไม่รู้นะครับเราไปบรรยายเรื่องธรรมะให้พระฟังนะครับในช่วงสมัยก่อนนะครับท่านก็ว่าเอ๊ะทำไมท่านก็ยังมีลูกมีเมียนะครับเป็นใช้ชีวิตปกติอยู่แต่มาสอนทำได้ทำไมมันแก้ไม่ได้ทั้งๆที่ท่านเนี่ยก็ศึกษามาเยอะนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ละอายขึ้นมาเอใจขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะทำไมมันช่วยไม่ได้เลยคำว่าช่วยไม่ได้ของแกนี่หมายถึงว่ามันทำไมมันละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะครับอันนี้ท่านพูดหลังไมค์นะครับพอท่านก็จนสุดท้ายนะครับบวชแล้วก็สึกแล้วก็มาบวชอีกเนี่ยตามที่ครูบาอาจารย์บอกให้สึกก่อนเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกว่าให้สึกก่อนเพราะว่าหลักๆเนี่ยเหมือนจะมีเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าต้องไปใช้กรรมก่อนนะครับต้องไปใช้กรรมนะครับกับผู้หญิงก่อน2คนถ้าจำฟังมาไม่ผิดนะครับอันนี้คือฟังมาก็ขอหยิบยกมา2ก็คือความรู้มันเยอะเกินไปนะครับปัญญามันเยอะเกินไปนะครับมันไม่ลงนะครับครูบาอาจารย์ก็เลยใครบอกอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่เชื่อไม่ฟังนะครับถือทิฏฐิมานะสูงเกินไปก็คงจะหลายๆเรื่องนะครับก็เลยให้สึกไปก่อนเพื่อที่จะมาเริ่มใหม่นะครับเพราะว่านั่งหัวแถวเป็นอะไรนะเป็นเจ้าอาวาสมาตั้งแต่2พรรษานะครับแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสมาหลายวัดนะครับแล้วก็ดูแลคณะสงฆ์ดูแลพระสงฆ์ลูกวัดเนี่ยที่เป็นอาจารย์ดังๆที่เทศนาอยู่ก็มีนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงตามาก่อนก็มีนะครับหลายๆอย่างนะครับจนครั้งสุดท้ายที่มาบวชอีกครั้งนึงเนี่ยครับก็จนยาวมาถึงตอนนี้นะครับก็เห็นไหมครับทีนี้มันก็เลยกลายเป็นท่านบอกมันก็ประมาณว่ามันคนละคนไปเป็นคนละแบบนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นโยมนะครับไปสอนพระเนี่ยแต่ตัวเองก็ยังมีเมียนะครับใช้ชีวิตคฤหัสถ์อยู่มันก็เลยเกิดความเริ่มละอายขึ้นมาเอะใจขึ้นมาเริ่มทุกข์ขึ้นมานะครับว่าทำไมเรายังละอารมณ์ต่างๆไม่ได้นะครับทั้งที่ไปสอนพระอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันมีเหตุของมันอยู่นะครับผมก็ได้ถามท่านหลวงตานะครับเกี่ยวกับเราลงตำราท่านก็บอกว่าโอ้ยศึกษามาเยอะไม่ได้มาศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับศึกษามาหมดนะครับศึกษามาก่อนเนี่ยนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเหตุนะครับฮะโอ้ยก็ตามแต่เจตนาล่มผู้บาแล้วเนาะถ้ามีก็เอาดิครับแต่ถามก็บ่กล้าขอละเนาะตามสมควรเลยครับสมควรจักถาดไงก็ได้ก็เล่าให้ฟังนะครับนะครับจนท่านนี่แหละครับก็มาฝึกอานาปานสติอะไรต่างๆนะครับจนเห็นผลเห็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถึงได้มาเล่าให้ฟังครับนะครับท่านก็พูดว่าผลมันแก้ได้ละได้โดยการฝึกอานาปานสติก็คือฝึกสติเจริญสติไปเรื่อยๆจนสติมันมีกำลังมากๆนะครับมันก็จะช่วยได้จริงอะไรอย่างนี้จริงๆก็มีอยู่ในเทศนามีโอวาทอยู่ในหลายรอบอยู่นะครับสนทนาธรรมผู้ปฏิบัติใหม่ตอนนี้ก็เยอะนะครับเริ่มคอมเมนต์เข้ามานะครับสอบถามสภาวะเนี่ยถ้าผู้ที่สอบถามสภาวะเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่เข้าไปปฏิบัติแล้วนะครับหรือลงมือทำแล้วนะครับส่วนมากจะไม่ได้ถามความหมายแล้วนะครับไม่ได้ถามความหมายของภาษาแล้วนะครับจะเป็นถามอาการที่ตัวเองเป็นซะมากกว่านะครับทุกท่านที่ปฏิบัติมาเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อหลวงตานะครับแต่ว่าเชื่อสิ่งที่ตัวเองเป็นเฉยๆนะครับส่วนมากนะครับจะเชื่อสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ว่าหลายๆพระหลายๆรูปที่มาหาท่านหลวงตาเองนะครับมันตรงกับสิ่งที่แต่ละรูปเป็นนะครับในสิ่งที่หลวงตาพูดเป็นสิ่งเดียวกันนะครับถึงเข้าใจกันถึงรู้กันนะครับจะเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่นะครับเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่นะครับก็ผมเองก็ทำไลฟ์มาก็เห็นนะครับคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับทั้งผู้เก่าผู้ใหม่มาแล้วก็รู้สึกปิตินะครับที่มีผู้ใหม่เข้ามาถามเรื่องสภาวะบ่อยๆนะครับก็ถือว่า
เป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติไปแล้วนะครับก็จะมีความสงสัยในเรื่องของอาการที่เกิดขึ้นมากกว่านะครับจะไม่ได้ไปหาความหมายของภาษาแล้วนะครับไม่ได้ไปหาความหมายของชื่อธรรมแล้วถ้าส่วนใหญ่นะครับหมายถึงถ้าส่วนใหญ่นะครับแต่ส่วนมากลงตาหลังๆนี่ก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องปรับความเห็นอะไรต่างๆนะครับให้มีแง่คิดนะครับให้มีปัญญาเบื้องต้นให้อะไรอย่างนี้นะครับนะครับตาก็นั่งสนทนากับญาติโยมก่อนกับแม่ชีก่อนนะก็รอก๋วยเตี๋ยวไปในตัวนะครับรอผู้ที่เสียสละทำก๋วยเตี๋ยวนะครับแม่ชีต่างๆนี่ตื่นมานี่ดึกนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะครับมาทำกับข้าวกับปลานะครับผมเองก็ตื่นตีสามตื่นตีสามมานะครับตื่นตีสามมาวันก็ส่วนมากก็นั่งพอได้แป๊บๆนึงแล้วก็ไปอาบน้ำนะครับอาบน้ำแล้วก็ออกมานะครับส่วนใหญ่นะครับพระสงฆ์มาตั้งบาตรตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับพระสงฆ์ที่วัดป่าวน้ำพระอินทร์นอนน้อยนะครับนอนน้อยฉันมื้อเดียวนอนน้อยนะครับนอนน้อยนอนน้อยๆฉันน้อยๆนี่ก็ช่วยให้อารมณ์กามก็บางเบาอยู่นะครับถ้าทำประจำนะครับถ้าทำประจำก็จะอาจจะช่วยได้นะครับกับอาหารการกินอันนี้ก็ฟังพระพูดกันมานะครับเวลาพระสงฆ์สอบถามกันนะครับก็เลือกอาหารในการขบฉันด้วยนะครับนอนน้อยนะครับนอนน้อยๆนะครับฉันน้อยๆด้วยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ฟังพระสงฆ์ท่านคุยกันมาก็จะช่วยได้ก็มีคนถามคอมเมนต์มาอยู่นะครับมันเรื่องอานาปานสติอะไรต่างๆจริงๆนะครับถ้าเราเรียกว่าอะไรนะวิเคราะห์ดูจริงๆนี่มันตัดตั้งแต่แรกเลยนะครับมันตัดระบบวัฏสงสารเนี่ยเราพูดผิดระบบวัฏปฏิจจสมุปบาทนี่มันตัดตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่การเกิดแรกเลยนะครับก็คือตั้งแต่สังขารเลยนะครับสังขารเริ่มเลยมันตัดปุ๊บเลยทีนี้ไอ้หลังๆนั้นไม่ต้องไปถามหาแล้วนะครับเพราะมันพังลงไปเองนะครับไอ้อันนี้ดับไอ้อย่างอื่นมันดับอยู่แล้วมันไม่มีอยู่แล้วนะเอาง่ายๆก็คืออานาปานสตินะครับถ้าระลึกรู้ลมปั๊บนะครับถ้ามีความคิดขึ้นมานะครับมันตัดทุกอย่างเลยนะครับมันตัดทิ้งตั้งแต่สังขารแล้วนะครับตัวต่อไปก็ไม่ต้องถามนะครับเพราะมันไม่เกิดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรอให้อย่างอื่นเกิดแต่ตัวที่รู้ว่าจะต้องตัดเข้ามาลมเนี่ยคือกำลังสตินะครับแล้วตามด้วยปัญญานะครับปัญญาเนี่ยมันจะรู้ว่าจะต้องตัดลมแต่ตัวสติมันระลึกขึ้นได้นะครับตัวสติจะระลึกขึ้นได้ว่าทันแล้วความคิดหรือกำลังจะเป็นเกิดนั่นแหละครับคือการเกิดแล้วตัวปัญญาก็จะพาตัดเลยนะครับระลึกได้แล้วก็ตัดไม่ต้องไปรอเลยนะครับไม่ต้องไปสงสัยใครควรเลยนะครับอยู่กับลมเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับระบบปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันพังตั้งแต่เราตั้งแต่เข้ามาสู่ลมแล้วตั้งแต่เกิดความคิดขึ้นมาแล้วก็กลับมาอยู่ลมเนี่ยมันก็พังหมดแล้วนะครับระบบมันอย่าว่าแต่ตัดความคิดเลยครับภพชาติก็ไม่เกิดนะครับมันก็พังลงไปตามที่ท่านหลวงตาพูดนะครับถ้าเราเอาแมปของปฏิจจสมุปบาทมากางนะครับจะเห็นเลยว่าอวิชชาเรามาสังขารนะครับก็พอสังขารเกิดกลับมาที่ลมแค่นั้นเองไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่ต้องไปไล่นะครับสังขารดับอย่างอื่นมันก็ไม่มีมันก็จะเหลือแต่อวิชชานะครับเผลอๆถ้าฝึกไปจนเป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วนะครับอยู่ตลอดเวลาได้ยกเว้นเวลานอนนะครับตัวอวิชชาก็กลายเป็นวิชาไปในตัวตั้งแต่มีสติแล้วนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้สับสนอะไรเลยนะครับภพชาติไม่มีเกิดไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะบอกนะครับอานาปานสติอานิสงส์นะครับขั้นต่ำอนาคามีนะครับอนาคามีผู้ไม่กลับมาเกิดสังเกตดีๆนะครับว่าอานาปานสติเนี่ยมันตัดภพตัดชาติเลยนะครับมันก็เลยขั้นต่ำอนาคามีอนาคามีคือผู้ไม่กลับมาเกิดอีกนะครับอันนี้ก็วิเคราะห์นะครับทั้งภาคของระบบนะครับที่เป็นกราฟของปฏิจจสมุปบาทนะครับแล้วก็วิเคราะ
ะครับว่าขั้นต่ำเป็นอนาคามีได้ยังไงนะครับก็อันนี้ก็อาจจะผิดก็ได้นะครับอาจจะไม่ถูกก็ได้หรืออาจจะถูกหรืออาจจะไม่ถูกไม่ผิดนะครับแต่เป็นความเห็นของผมนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับหาอะไรเล่าให้ฟังช่วงรอครูบาอาจารย์ก่อนนะครับนะท่านหลวงตาก็น่าจะขึ้นอาสงที่นั่งแล้วนะครับก็จะได้ประเคนอาหารการกินเพราะว่าก็รอชุดก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับส่วนอาหารการกินแถวหน้านี้เราก็วางไว้รอแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเสียงมีปัญหาอะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับพอดีว่าไมค์ที่ไปเสียบพ่วงไว้กับมิกเซอร์มันบางทีมันเปิดไว้นานแล้วอยู่ดีๆมันก็จะตัดไปเองอย่างเมื่อวานนะครับช่วงเสียงผมก็ลืมเช็คเสียงเมื่อวานนี้นะครับหลวงตาอุตส่าห์พูดเรื่องน้องชายนะครับเมื่อวานนี้นะครับน้องชายหมอบอกว่าพรุ่งนี้ก็จะตายแล้วนะครับญาติที่บ้านก็เลยโทรตามท่านหลวงตาไปนะครับแต่สุดท้ายมันไม่ตายนะครับตอนนี้กำลังขอเข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวกลับไปฟังเมื่อวานนะครับช่วงนี้แหละครับช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ผมก็ไปด้วยนะครับผมก็เห็นทุกอย่างนะครับว่ามันพอคนเราถึงเวลาตายแล้วนะครับท่านหลวงตาก็เลยบอก 2-3 อย่างนะครับให้ทำก่อนตายแต่กลับไม่ตายนะครับตอนนี้กลับมาแล้วจะกลับมาปฏิบัติธรรมที่ซ้ำนะครับจากที่เคยไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ผ่านเป็นผ่านตายมานะครับลองกลับไปฟังดูนะครับเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับส่วนมากเรื่องต่างๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับนี่เป็นธรรมะมากสำหรับผมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเช่นเราพูดกันเรื่องการศึกษาการเรียนรู้อะไรอย่างนี้นะครับการศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติก็คือการเรียนรู้จริงอะไรอย่างนี้นะครับควบคู่กันไปก็ดีนะครับในสัมผัสด้วยด้วยโอเคครับท่านหลวงตาก็ครับไปแล้วพอดีมื้อนี้วันนี้เนาะเอาบ่ใช่ดีก็มื้อนี้วันนี้วันนี้มีคุณนายเก๋จะมาจังหันว่างั้นประธานบริษัทพนสินกรุ๊ปนะพร้อมกับ
พันตำรวจพลตำรวจโทอดิศักดิ์เตชะคำภูเนาะจะมาจังหันแล้วก็อยากถวายรถนะลุงตารถเก๋งคันนึงเนาะผมนำอาหารมาถวายจังหันด้วยก็เลยว่าถามว่าหลวงตาฉันกี่โมงหลวงตาว่าไม่เกิน8โมงนะจะรอสักไม่เกิน8โมงได้อยู่หลวงตาว่าอย่างเงี้ยเนาะก็อนุโมทนากับญาติโยมที่ใส่บาตรอนุโมทนากับแม่ชีที่ตื่นมาทำกับข้าวนะถวายจังหันเนาะอนุโมทนากับครูบาอาจารย์ที่ไปเดินบิณฑบาตมาให้พวกเราฉันด้วยเนาะนี่คือความงดงามของพุทธศาสนาของคนเนาะที่ได้แสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่งดงามที่ประเสริฐนะทำให้คนชุ่มเย็นนะเหมือนร่มไม้นะเราเหนื่อยมาฮะได้เข้ามาอยู่ใต้ร่มโพร่มไทรใหญ่ๆนะแล้วก็มีน้ำกินด้วยนะเห็นไหมนะนั่นแหละคือความงดงามของใจมนุษย์ใจคนนะศาสนาพุทธนะเป็นศาสนาที่สอนให้คนเต็มคนสอนให้คนไปนิพพานก็ได้เพราะฉะนั้นพระองค์พระพุทธเจ้าของพวกเราไม่ได้สอนให้ไปพึ่งสิ่งอื่นเลยให้พึ่งตนนะพึ่งตนนั่นแหละคือพึ่งธรรมะนะผู้ให้ย่อมเหนือก่อกว่าผู้รับฉันใดเนาะทุกวันนี้ที่โลกมันขาดแคลนไม่ได้ขาดแคลนสิ่งอื่นเลยนะคือขาดแคลนน้ำใจนี่แหละนะความวุ่นวายจะเกิดขึ้นโกลาหลจะเกิดขึ้นเพราะผู้รับมีมากกว่าผู้ให้นะทุกวันนี้ส่วนมากพวกเราจะเป็นแต่อยากเป็นแต่ผู้รับไม่อยากสร้างเหตุที่เป็นผู้ให้
การให้เนี่ยไม่ใช่ให้แต่ทรัพย์ให้แต่วัตถุนะให้น้ำใจช่วยเหลือเชื้อจูนเป็นน้ำใจที่เจริญเป็นเต็มไปด้วยพรหมวิหารนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะเห็นไหมอะไรล่ะจะสวยจะหล่ออะไรจะหอมเท่าหอมศีลหอมธรรมเนาะหอมไปถึงสวรรค์น่ะนะชั้นพรหมนั่นน่ะนะหอมกายหอมทวนลมคือหอมศีลฮะไม่ใช่หอมแป้งหอมสบู่หอมน้ำหอมหรอกบุคคลที่เป็นผู้มีศีลนะย่อมเป็นผู้มีส่งกลิ่นหอมนะบุคคลใดที่เป็นผู้ให้นะย่อมเป็นที่รักของเทวดาสัตว์และมนุษย์นะถ้าใครอยากมีเสน่ห์นะอยากให้ผู้อื่นรักต้องรู้จักเป็นผู้ให้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนทานศีลภาวนาเห็นไหมไม่ได้สอนสัตว์นะสอนมนุษย์นะไม่มีใครเทวดาพระเจ้าองค์ไหนโดนบันดาลให้เราดีเราชั่วได้หรอกมีแต่ตัวเรานี่แหละจะโดนบันดาลตัวเองนะกรรมคือการกระทำนะขอให้ตั้งอกตั้งใจฝึกฝนนะทวนกระแสแห่งใจตัวเองนะให้พ้นออกจากมัจจุราชจากกิเลสนะหลวงตาพูดบ่อยๆอยู่การอธิบายสู้การกระทำไม่ได้หรอกนะนะระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนในที่นี่หมายถึงเรานะตัวเราก็เป็นคนใช่ไหมเรานี่แหละเป็นผู้ทำลายความเป็นคนในตัวเราเหมือนเราไปทำบอกโอ๊ยไม่มีคนเห็นหรอกอย่างเงี้ยทั้งที่ตัวเราก็เป็นคนเห็นไหมมันทำลายตัวของมันเองนะเมื่อกี้เลยบอกไม่มีคนเห็นอะไรฮะทั้งที่มันเป็นคนมันก็เป็นคนเห็นไหมฮะมันก็ประหลาดนะเนาะลืมแม้กระทั่งตัวเองว่าไม่มีคนเห็นถ้าพูดถึงเรื่องกรรมอ่ะนะเห็นไหมเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เราหา ด้วยนิสัยด้วยสันดานสันดานนะของมนุษย์ย่อมมีความสงสัยความสงสัยเนี่ยจะก่อให้เกิดปัญญาเหมือนกันนะตอนแรกอย่างเราสงสัยว่าเราเกิดมาทำไมอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเป็นสงสัยก็เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น
้องเป็นความเห็นความเห็นความสงสัยความคิดนั่นแหละคือทิฏฐินะถ้าความคิดเห็นเนี่ยความคิดนั่นแหละคือความเห็นเห็นไหมคิดอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างไรก็ประพฤติอย่างนั้นประพฤติยังไงก็สันดานอย่างนั้นสันดานยังไงก็ชะตากรรมอย่างนั้นเห็นไหมเพราะงั้นการจะเห็นความคิดทำลายความคิดทำให้ความคิดที่ถูกต้องคือเป็นสัมมาซะก่อนเพราะฉะนั้นความคิดถึงสำคัญต่อการพัฒนาเห็นไหมเหมือนเราจะสร้างรถยนต์นี่ก็ใช้สร้างจากความคิดสร้างอะไรก็ล้วนความคิดนี่แหละเห็นไหมจะทำลายอะไรก็มีความคิดนี่แหละไม่เห็นเทวดามาสร้างทำลายใครเลยนะมีแต่มนุษย์นี่แหละทำลายกันน่ากลัวไหมล่ะความคิดนะความคิดถึงเป็นคนสร้างโลกเห็นไหมสร้างรถยนต์สร้างระเบิดมาทำลายตัวของตัวเองก็มนุษย์นี่แหละสร้างขึ้นเทวดาไม่ได้มาสร้างระเบิดนิวเคลียร์นะจริงไหมเมื่อก่อนหลวงตาว่าอาจารย์ขลังอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าอยากรวยเร็วก็ไปขายที่ยูเครนและรัสเซียอย่างนี้ไปตั้งแผงอยู่ที่นั่นเลยมันมีอะไรล่ะพระเจ้าไม่มีอะไรป้องกันกรรมได้ฮะมีอะไรล่ะป้องกันความคิดได้เอาถ้าไม่ใช่สติฮะสติชากโลกัสมิ่งเห็นไหมพระพุทธเจ้าพูดสติเป็นเครื่องกั้นกระแสโลกเห็นไหมเดี๋ยวเนื้อหมูแล้วก็ลูกเพราะฉะนั้นสตินี่แหละนะขอไปเป็นคู่ปรับของความคิดนะทุกวันอาทิตย์นะครับความคิดนี่แหละคือกระแสกระแสโลกทางวัดก็จะจัดเนี่ยคงไม่กลัวทำให้นะครับทุกวันอาทิตย์นี่นะครับแจกเด็กๆญาติธรรมที่มาที่วัดก็จะได้มีอาหารการกินไม่ได้ยุ่งยากมากนอนอยู่ในบ้านมันก็ไม่อยู่กับเราไอ้ความคิดนั่งอยู่ในวัดมันก็ไปถึงไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยมาไอ้เนี่ยมาส่งหน่อยมาเป็นกองทัพงูเห่าหน่อยเร็วสัก2คน3คนน่ะนะเนี่ยนั่งไปต่อแถวเนี่ยฮะฮะยังไงก็มันก็เขากินไม่หมดเขาก็ให้กินเหมือนเดิมไม่ต้องไปเฝ้าก็ได้นะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปล่อยให้แต่พวกนั้นเขาทำกันนะเดี๋ยวน้ำลายจะหกใส่ถ้วยก๋วยเตี๋ยวเขาก็นั่นนะไอ้หมามันกัดกันมันจะกัดตอนกินเนี่ยถ้ากินอิ่มแล้วมันไม่ทะเลาะกันหรอกคนก็ดูดีๆมานั่งดูเวลานั้นจะเห็นว่ามันชอบยังไงเอาอะไรอย่างเงี้ยกิเลสมันก็ตัวเดียวกันนะนะมันก็ไม่ให้คนอื่นกินก่อนไม่ได้ว่านะจะเห็นสันดานตัวเองก็ตรงนี้นะรู้แล้วก็น่ารักดีครั้งหนึ่งหลวงตาไปบริจาคเสื้อผ้าให้ชาวเขาเมื่อ20กว่าปีก่อนหลวงตาไม่ได้ไปแจกเหมือนชาวบ้านเขานะหลวงตาคิดแปลกกับคนอื่นที่ไปแจกเสื้อผ้าการไปแจกเสื้อผ้าถ้าเราไปแจกมีแบบเดียวกันเอาไปแจกคนใส่ไม่ได้ก็ต้องรับจริงไหมหลวงตาก็เลยบอกกูไม่เอาแบบคนอื่นบางทีไม่ได้เลือกสิ่งที่เขาไปแจก
สีที่เราไม่ชอบก็ได้เอาไงหลวงตาก็เลยเหมาไปเลยเป็นคันรถหกล้อเลยแล้วก็ไปกองไว้ลานวัดให้ไปเลือกเอาเองแล้วเราก็มานั่งดูอยู่ไกลๆโอ้โหเอากระสอบปุ๋ยมาใส่นะแล้วเวลาตัวไหนมันชอบอ่ะโอ้แต่งตัวดีเลยนะสาวๆเวลามันชอบมันดึงกันจะฆ่ากันเลยนะเราก็เลยนั่งดูว่าโอ้ไม่ต่างจากสัตว์เนาะแต่หลวงตาก็ให้เอานะให้เอาแบบเอาให้เต็มที่เลยอย่างเงี้ยให้เลือกเอาเลยเอาเป็นกระสอบปุ๋ยเลยแล้วมานั่งดูอยู่อาทิตย์หนึ่งยังไม่หมดเลยนะที่หลวงตาไปจริงเราก็จะได้เห็นว่ามันก็น่ารักไปแบบหนึ่งถ้าเราไปแจกเนี่ยใส่ไม่ได้ก็ต้องรับอ่ะบางทีตัวอ้วนๆใช้เอ็มอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมจะก็ต้องเอาเนาะเห็นไหมหลวงตาก็เลยมีความคิดเห็นไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็เลยซื้อไปเป็นกองให้มันเลือกเอาเองนะแล้วกองใหญ่เลือกทั้งตำบลน่ะมาเลือกเอาอยู่เป็นอาทิตย์ก็ยังไม่หมดอ่ะก็จะเห็นว่าเวลานั้นแหละมันดึงมันจนเสื้อขาดก็มีนะมันหลวงตาก็เลยพูดว่ากิเลสถ้ามันเกิดขึ้นกับหัวใจใครเนี่ยมันหมดค่าหมดราคาจริงมันลืมตัวเลยนะถ้าคิดดูคนก็ไปซื้อมาแจกกับมานั่งดูนะแต่ไอ้คนที่ไปรับของกับแย่งกันจะฆ่ากันเนี่ยทะเลาะเบาแหวงกันเราก็เลยเห็นเป็นความธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมดาเห็นจริงๆอ่ะนะจะแต่งตัวดีจะหน้าตาดีขนาดไหนเวลากิเลสขึ้นเต็มที่จะลืมฮะลืมเพราะตัณหาความอยากเนี่ยมันจะทำลายตัวเองแล้วก็ทำลายคนอื่นเหมือนไฟเนี่ยถ้าเผาตัวเองแล้วก็ลามไปใส่คนอื่นไงนั่นแหละคืออารมณ์ฮะจริงไหมถ้าเห็นปุ๊บรีบดับมันจะดับง่ายถ้าปล่อยให้มันลุกขึ้นมาเต็มที่อารมณ์เนี่ยนะเห็นไหมมันก็จะเผาตัวเองเผาคนอื่นไปหมดอ่ะฮะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอาวุธที่เป็นคู่ปรับก็คือสตินะสติเห็นให้ไวนะเห็นให้ไวเห็นให้ทันครูบาอาจารย์จะพูดคำว่ารู้เท่าทันเห็นไหมรู้เท่าทันก็คือเห็นนี่แหละเกิดขึ้นปุ๊บความคิดเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเห็นทันทีเลยอย่างเงี้ยกลับมาอยู่ในฐานของอานาปานสติเห็นมันจะค่อยๆมอดลงไปดับลงไปนะถ้าเราไปใช้เหตุผลนี่มันจะเข้าข้างตัวเองเลยทีนี้มึงยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่เลยกูคนดีกูอะไรฮะกูเป็นคนเสียสละเป็นโน่นเป็นนี่เข้าข้างตัวเองไปแล้วคนอื่นไม่ดีฮะฮะมากนั่นแหละเขาผู้ลานถึงบอกว่าโทษคนอื่นเท่าภูเขาโทษตัวเองเท่าเส้นผมถ้าเห็นตนก็จะเห็นคนอื่นน่ะรู้ตนแจ้งในจนก็จะแจ้งโลกไงเพราะโลกก็อยู่ในนี่แหละเข้าใจคำว่ารู้แจ้งโลกอย่างทีเนี้ยไม่ได้ไปเห็นอย่างอื่นเราเห็นที่นี่เทวดาอินพรหมมันจะต่างอะไรกับเรากิเลสก็ยังเต็มอยู่เหมือนเดิมมันจะต่างอะไรกันใน31ภพนี้ไม่ต่างกันเลยนะเห็นแจ้งโลกเห็นอย่างเงี้ยฮัลโหล
อยู่ศาลาใหม่ศาลาใหม่สาธุเห็นไหมนี่คือเห็นแจ้งโลกเห็นใจเรานี่แหละมันจะต่างกันตรงไหนเห็นลาบเหมือนหน้ากองเลยเห็นไหมเห็นเสมอกันเลยเหมือนกันเลยในทางสมมติเราอาจต่างกันแต่ในวิมุตินี้เราเหมือนกันเราไม่ต่างกันนั่นแหละท่านถึงได้พูดคำนี้เพราะกิเลสแล้วมันจะต่างกันเราตรงไหนพญานาคกินผมยมยักษ์กิเลสโลภโกรธหลงเต็มหัวใจมันจะไปช่วยใครได้ตลกนะท่านถึงหมวกคนเลาะใน31ภพอยู่ไงเว้ยเว้ยเลยเย้ยโลกเลยอยู่เหนือนะเป็นผู้วางใจใจเนี่ยแหละอยู่เหนือพวกนั้นเหนือกิเลสนะไม่ได้เห็นอย่างอื่นหรอกไม่ได้ไปนั่งเพ่งเห็นหรอกเห็นในใจเนี่ยเห็นหมดเลยนะนี่แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเห็นด้วยปัญญานะเห็นด้วยญาณญาณก็คือรู้รู้ด้วยปัญญาใช่ไหมนะยังไปรู้แบบโอ้โหนะต้องไปนั่งเพ่งดูคนอื่นเนี่ยบ้าไปแล้วฮะให้ตรวจสอบตัวเองนะเห็นตัวเองเห็นหมดแหละฮะเพราะฉะนั้นถึงไม่ต่างกันฮะไม่ได้วิเศษเลยเวสวงสุวรรณไม่ได้วิเศษเลยฮะใจดวงที่มีศีลมีธรรมที่มีความรู้มีสติปัญญานั่นแหละวิเศษสุดเห็นไหมถึงอยู่เหนือพวกนั้นเลยเห็นไหมเด็กๆแหมพวกนั้นยังลุ่มหลงอยู่ในกามคุณอยู่มันจะต่างอะไรล่ะสัตว์แปลว่าคล่องคล่องอยู่ในโลกกฎหลงนี่แหละสัตว์โลกทั้งหลายเห็นไหมเห็นแจ้งโลกเห็นอย่างนี้นะเห็นในใจดวงเดียวเนี่ยเห็นมาแจ้งสว่างหมดแล้วหมื่นโลกธาตุอยู่ในหัวใจเราเนี่ยแล้วจะไปหาที่ไหนอะฮะหาใจดวงเดียวเนี่ยอยู่จบจบที่ใจหยับที่ใจเห็นไหมเห็นไหมใจนี่แหละประเสริฐใจนี่แหละชั่วร้ายใจถ้าขาดศีลขาดธรรมเนี่ยร้ายกาจมากอันตรายมากนะเนื้อใจที่สงบเนี่ยเห็นไหมเขาได้พักได้ผ่อนเขาไม่หลงอารมณ์หลงกิเลสเขาก็จะมีกำลังเห็นไหมไม่ต้องไปทำอะไรเขานะถ้ากำจัดกิเลสได้ใจได้พักได้ผ่อนไงเลยมีกำลังมหาศาลเลยทีเนี้ยแต่ตอนนี้ใจมันไม่ได้พักได้ผ่อนมันหลงมันเพลินอยู่ในอารมณ์คล่องนะเห็นไหมแล้วมันแกจะเก่งตรงไหนวะเดี๋ยวนี้แม้แต่คนเราจะชอบเอารูปแกะสลักเอารูปหล่อเป็นพุทธศิลป์นั้นไม่ใช่พุทธศิลป์หลวงตาพูดนะพุทธศิลป์นี่คือศิลปะแห่งการดับทุกข์นะสำหรับรูปปั้นแกะสลักต่างๆนั่นเป็นศิลปะของคนธรรมดาไม่ใช่พุทธศิลป์นะ
พุทธศิลป์คือศิลปะแห่งการดับทุกข์เท่านั้นเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานพุทธะนะสำหรับรูปปั้นแกะสลักหินแกะสลักทั้งหลายที่เรียกพุทธศิลป์ไม่ใช่เป็นศิลปะของคนธรรมดาไม่ใช่พุทธศิลป์นะศาสนาพุทธไม่ใช่จิตวิทยาไม่ใช่ปรัชญาเป็นสัจธรรมเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องทุกข์จริงๆนะเห็นทุกข์ก็เห็นจริงๆนะนั่นเห็นความจริงก็เห็นอย่างนี้การเห็นธรรมไม่ได้เห็นด้วยความคิดเห็นด้วยใจนะเข้าไม่ถึงด้วยความคิดนะหลวงปู่มั่นเคยพูดคำหนึ่งแหลมคมมากว่าจะจูงควายเข้ารูปูได้ไหมนั่นแหละนิพพานเพราะนิพพานไม่ใช่ของที่จะเข้าไปนั่นเองเข้าถึงด้วยการไม่ไปต้องทำลายตัวผู้เข้าถึงไงนั่นแหละคำว่าว่างคำว่าสุญญตาคำว่าอนัตตาขันธ์ 5เป็นอนัตตาสังขาราอนัตตาเห็นไหมเคยช่องธรรมจักรอะไรนะมาเทศเวทนาอนัตตารูปังอนิจจังเห็นไหมรูปอนิจจังทุกอย่างเป็นไม่จริงนะมโนเศรษฐามโนมายาความคิดเนี่ยเหมือนพยับแดดการสร้างภพสร้างชาติสร้างในความคิดปรุงแต่งนี่แหละสร้างอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายเกิดจากมโนภาพของจิตเห็นไหมรู้จักคำว่ามโนภาพไหมคนเราเนี่ยชอบจับผิดชอบสงสัยเหมือนหลวงตาเคยพูดว่าลองไปเจาะรูไว้นะในห้องน้ำเนี่ยเจาะนิดๆชอบไปส่องอะจริงไหมชอบส่องนะสงสัยไงฮะเฮ้ยทำไมทำบอกแล้วว่าจะทำพิเศษเกิดเรื่องนะโอ้ยกเว้นมุ้งตาก็ได้เนาะโดนเนาะโอเคเอาสองสามก็ได้นะรับหน่อยรับหน่อยหลวงตาอุปมาให้ฟังเหมือนเราเดินไปเนี่ยไปด้วยกันสี่ห้าคนถนนได้กลิ่นเหม็นปุ๊บจะมีคนถามขึ้นก่อนว่าเหม็นอะไรฮะแล้วก็จะพยากันมองหาแล้วแทนที่จะเดินหนีไม่ใช่นะจริงไหมพอไปเจอเหตุแล้วยังว่าขี้ใครวะยังว่าอยู่ใครมาขี้อย่างเงี้ยเหมือนลุงตาบอกว่าไฟไหม้หัวอยู่เนี่ยยังไปถามว่าเฮ้ยเขาใช้ไฟแช็กยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยใครเป็นคนจุดอย่างเงี้ยแทนที่จะดับไฟก่อนแล้วเป็นอย่างนั้นเนาะ
กรงใจครูบาดลนี่เหรอโอ้กินน้ำรัดเลยท่านข้างในโทรหาหลวงตาหลวงตาไม่ได้ดูนี่มันจะ8โมงแล้วพอดีทำไมมาตรงเป๊ะเลยเอามาเบิ้ลก็ได้นะให้ครูบาดลสักชามอีกชามนี่จะพูดเล่นนะเขาชอบขนมจีนแล้วก็ชอบก๋วยเตี๋ยวครูบาดลโอ้ยลืมว่าถ่ายทอดสดนะเนี่ยพูดออกสื่อเลยโดนเลยมาแล้วนะโอ้มา3คันเลยเอาผ่านมาเลยนั่นโอ้ไม่ใช่ไหมเห็นมีเก๋มึงซื้อเอาผ่านไหมเห็นไหมเอาน้ำมาด้วยเห็นไหมปกติเนี่ยจะเล่าประวัติคุณนายเก๋ให้ฟังคุณนายเก๋พันศิลป์เนี่ยคนในเก๋เนี่ยที่จริงเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลกันเลยนะเขาเป็นเจ้าภาพบวชให้ครูบาดลเลยนะคนในเก๋เนี่ยคนในเก๋คุณพร้อมสามีเนี่ยเนาะเสียคมกริตนะตอนนั้นหลวงตาอยู่ห้วยหลวงก็ได้
เจอกับคุณนายเก๋กับสามีเขาเนาะกูรู้ว่ามาจากเก็บเห็ดตอนนั้นเมื่อก่อนคุณนายเก๋เนี่ยขับรถอะไรรู้ไหมคมกิจคามารี่สีขาวก็ยังจำได้เลยมือสองเลยมั้งกูแล้วตอนนี้ฮะหลวงตาเคยทักเขาว่าไอ้อีเก๋มึงจะเป็นอันดับหนึ่งของมึงอุบลนะเว้ยว่าเงี้ยนะถ้ามึงอีก6ปีข้างหน้าถ้ามึงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งมึงถึงซื้อรถเก๋งให้กูคันหนึ่งนะครับว่างั้นไอ้กิจบอกโอ้นะนี่เหรอเห็นนี่ได้ยินประวัติมาเกี่ยวกับศาสนาเรานะภูพาวเป็นอะไรเจ้าภาพกฐินทุกปีนะภูพาวหลวงพ่อศรีทนสมัยก่อนผู้การอำนวยนะหลวงตาเนี่ยเป็นคนสอนกรรมฐานผู้การอำนวยสมัยอยู่ภูหล่นนะนะนะสาธุสาธุโอ้โหเห็นหน้าครบเลยเว้ยหลวงตาอย่ากูเล่ายังไม่จบเล่าเรื่องไอ้เก๋กันนะก็เลยว่าเก๋เอ้ยนะถ้ากูเป็นอันดับหนึ่งของมึงอุบลเนี่ยมึงก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะตอนนั้นหลวงตาก็อยู่อะไรล่ะขนาดพญามึงมันไม่มีเนาะก็เลยบอกเก๋มึงทำห้องน้ำให้กูหน่อยไอ้เก๋ก็ทำห้องน้ำให้นะยังจำได้อยู่แล้วก็ไปซื้อต้นไม้มาปลูกให้ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปได้อย่างเงี้ยไม่มีใครคิดแม้แต่หลวงตามาอยู่ช่องเม็กใหม่ๆเขาไม่รู้หรอกว่าหลวงตาผูกพันกับวัดภูพร้าวขนาดไหนหลวงพ่อกับหลวงพ่อศรีชนเนี่ยศรีปึกหลวงพ่อบุญมากภูมาลงฮะใครบอกให้หลวงพ่อศึกรู้ไหมหลวงพ่อศรีชนเนี่ยแหละศึกก่อนสินทรัพย์ค่อยบวชใหม่หลวงตาไม่เคยถามเหตุผลวันที่หลวงตาเข้ามาอุบลครั้งแรกครั้งนี้นะเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วหลวงตาขึ้นไปภูพร้าวก่อนเลยไปยืนอยู่หน้าศาลาหลังเก่าหลังเล็กๆลูกเอ้ยพ่อกลับมาแล้วพ่อเอ้ยลูกกลับมาแล้วหลวงตาก็เลยไปอยู่ตรงห้วยหลวงก็เลยอาจารย์โต้งบอกว่าอาจารย์ศิลป์ไม่ได้นะเลือกเอาสองที่ระหว่างห้วยหลวงกับภูกระทอเพราะก่อนหลวงพ่อศรีชนจะตาจะสั่งลูกศิษย์ไว้แต่หลวงตาก็บอกขอพักผ่อนอยู่สัก5ปีอย่าบอกใครอะไรประมาณนี้ก็เลยอยู่ก็เลยไปอยู่ห้วยหลวงตีนภูพร้าวหลวงตาก็เลยพูดเรื่องราวให้ฟังว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงตอนนั้นหลวงตาดำๆเล็กๆขาวๆดำๆผอมๆหลวงตาบอกอีก7ปีครับอีก10ปีข้างหน้าหลวงตาจะเป็นพระอ้วนๆตัวขาวๆแก้มแดงๆน่ารักน่ารักกว่านะและจะมีพระที่มาอยู่กับหลวงตาอย่างน้อย30รูปนี่ยังไม่ครบอีก3ปีแล้วนะเกิน30รูปแล้วเก๋ฮะหลวงตามาอยู่วัดนี้ได้3ปีเพราะว่าวัดห้วยหลวงรับไม่ได้แล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้คือต่อไปที่นี่จะเป็นฐานฮะหลวงตาพูดไว้เมื่อก่อนไม่มีใครเชื่อ
แม่ชีจะเยอะที่สุดในจังหวัดอุบลภาคกรรมฐานเนี่ยภาคปฏิบัติจะเยอะที่สุดในจังหวัดอุบลนะหลวงตายังพูดล้อเล่นกับอาจารย์โต้งเลยไปบิณฑบาตเจอกันอาจารย์โต้งอย่ามามอบวัดให้นะขี้เกียจดูแลนะอาจารย์โต้งมีความสัมพันธ์เป็นพระที่นิสัยดีท่านหลวงตาจะบอกไม่มีพัดลมนะแกก็จะรีบเอามาให้ตอนนั้นนะไม่มีน้ำกินนะแกก็จะรีบเอามาให้จะไม่บอกใครอ่ะแกจะลงแอบลงมาหาอยู่งามอาจารย์ทองนิสัยดีรู้จักตั้งแต่หลวงพ่อที่ทนอยู่ตอนมาสร้างภูเขาหลวงตามีกุฏิอยู่ด้วยเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีอีเพนเป็นคนผู้หญิงลูกสาวหลวงพ่อที่ทนอีนี้เก่งนะโอ้ยออกตังอีเพนนี่นะกับผู้การอำนวยนะหลวงตาเนี่ยมีความผูกพันกับพุทธวัดภูเพากับหลวงพ่อที่ทนเนี่ยลึกซึ้งมากคือเป็นคนขี้ยาด้วยกันสูบยาแต่นิสัยหลวงตาไม่ดีพูดไม่เพราะเห็นไหมมีจะพูดกูกับมึงอีเก๋อย่างเงี้ยโอ้ขี้แต่ละมึงอ่ะกิจกูบอกว่าซื้อรถพลาสติกมาให้กูก็ได้มึงจะได้มึงเชื่อไหมอีเก๋เนี่ยที่มันขัดอยู่เนี่ยกูนี่คิดถึงมันกูรู้ว่าอีเก๋ขัดข้องจะมาเวลามันพัดหลงจากกูไปแม่กูบอกเอ้ยมึงส่งน้ำให้กูนะทุกเดือนนะมึงอย่าทิ้งบุญมึงนะนะถ้ามึงห่างกูเมื่อไหร่มึงจะติดขัดทันทีกูจะบอกให้นะกูไม่ได้พูดพล่อยๆหรอกนะกูไม่ได้สนใจตัวนี้หรอกกูสนใจคนศาสนาคือคนนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ใหญ่นะบางคนก็สร้างตำนานสร้างอนุสาวรีย์ด้วยตัวเองเอาตัวเองนี่แหละนะศีลธรรมนะมันลึกล้ำมันลึกลับถ้าบอกคำว่าลึกลับทำไมถึงลึกลับเพราะเราไม่รู้มันก็เลยลึกลับถ้าคนรู้มันไม่ลึกลับจำไว้มึงจะไปที่ไหนกูไม่กูดูมึงอยู่กูรู้ว่ามึงเผลออีโหนก็จะบอกให้มึงเห็นความงดงามไหมกูว่ามึงกูเคยพูดว่ามึงเนี่ยเป็นคนมึงต้องคู่กับกูฮะกูเคยพูดเมื่อก่อนไหมฮะมึงต้องยิ่งใหญ่ใจมึงยิ่งใหญ่อยู่แล้วใจมึงงามอยู่แล้วกูก็เคยหลงมาก่อนนะจำไว้เพราะฉะนั้นนะดีแล้วนะทำบุญนะทำที่ไหนก็เป็นบุญนะให้สร้างที่ไหนก็เป็นสร้างให้พระพุทธเจ้าสร้างให้ศาสนากูก็เคยพูดแล้วไม่ต้องมาสร้างที่นี่ก็ได้แต่มึงอย่าทิ้งบุญน้ำเนี่ยมึงต้องส่ง
มึงดูพระเจ้าพระสงฆ์ที่นี่เป็นพระปฏิบัตินะกล้าเลยกูยังว่าเลยเมื่อวานเมื่อ 2-3 วันก่อนฉันโทรงโทรมาจะจัดงานหลวงพ่อศรีทนเฮ้ยต้องมีเหตุกูเลยขึ้นไปถ้าเกี่ยวกับหลวงพ่อศรีทนหลวงว่ามาบอกเรานะเกี่ยวกับวัดภูหล่นวัดดอนธาตุนะหลวงตานี่เป็นประธานอุปถัมภ์ทุกปีที่อยู่เบื้องหลังออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างนะจะไม่ไปงานนะมึงไปถามดูได้เลยเนี่ยกูพูดออกสื่อด้วยนะสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กูไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านนะแต่กูเคารพท่านกูก็เลยบอกเดี๋ยวผมรับผิดชอบสำหรับงานของหลวงพ่อศรีทนทุกอย่างใช้งบประมาณเท่าไหร่บอกมาไม่เป็นไรกูรวยอยู่แล้วมันก็รู้กูรวยไหมกิจแหมมึงต้องรวยด้วยใจเนี่ยรวยมากรวยทิพย์มึงรู้เปล่าฮะเห็นไหมผู้ให้ย่อมเหนือกับผู้รับจิตใจที่ยิ่งใหญ่การรู้แจ้งโลกคือรู้จักใจตัวเองจบที่ใจใจยิ่งใหญ่นะเห็นไหมมึงอะยิ่งใหญ่กูเคยพูดเฮ้ยมึงเป็นนางพญามึงจำไหมไอ้กิจกูบอกอีเนี้ยฮะฮะใจยิ่งใหญ่ใจงดงามนะใจที่เต็มไปด้วยน้ำใจฮะฮะสิ่งที่พึ่งที่ดีที่สุดคือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแก้วสามประการนั่นแหละสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีหลังวิโสทะเยสีนำไปสู่ความสุขถ้าคนมีสีสีนำไปสู่โพกทรัพย์ไม่มีใครมาโดนบันดาลให้มึงหรอกมึงมีของมึงอยู่แล้วสีนำไปสู่นิพพานที่พึ่งอันประเสริฐคือใจไม่มีพระเจ้าองค์ไหนมาโดนบันดาลให้มึงหรอกทุกอย่างมีแต่มึงสร้างขึ้นล้วนๆกูก็ช่วยมึงไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้แต่เป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้บอกทางพิเศษขนาดไหนกูยังไม่เคยกลัวใครใครมีฤทธิ์มันซัดกูสิฮะในจักรวาลเนี่ยใครมีฤทธิ์เพ่งมาหากูเนี่ยเหาะมามึงได้เดินกลับมาเจอกูเนี่ยกูเคยพูดไหมใจดวงนี้ไม่เคยกลัวฮะกูพูดไม่อายครูบาอาจารย์กูไม่อายหลวงปู่มั่นไม่อายหลวงปู่เสาไม่อายหลวงปู่ใหญ่ฮะกูไม่อายพระพุทธเจ้าทำถูกต้องแล้วล่ะที่ทำมาฮะมันไม่ได้รู้โรยไปด้วยดอกกิ่งกุหลาบหรอกตำรวจใหญ่ต้องรู้ดีจริงไหมบิ๊กแปะรู้จักไหมพลเราพลตำรวจโทอดิศักดิ์นะใช่ไหมอดิศักดิ์อภิศักดิ์เตชะคำภูจะนี่รุ่นเดียวกับอดุล
รุ่นเดียวกันรุ่นรู้จักเมธีไหมที่เป็นนายกเทศมนตรีสระบุรีสี่สมัยเลยตายแล้วแหละเมื่อก่อนเนี่ยโอ้มาอยู่บนเขากับหลวงตาเนี่ยเขารุ่นเดียวกับเสรีพิสุทธิ์เมื่อก่อนหลวงตาบวชใหม่ๆแล้วยังไปอยู่บนเขาด้วยกันที่ร้อยเอ็ดตอนหลวงตาเป็นอัมพาตท่านก็เป็นคนเอาไปรักษาจนนั่งจนเป็นอัมพาตตอนนี้ท่านเสียแล้วถ้าไม่เสียนี่เจอกันแล้วนะแต่ท่านเป็นทหารนะแต่เป็นรุ่นเดียวกันนะคือชอบในทางนี้นะเราชอบในศาสนาเราอยากมาเรียนรู้ตัวเองมากกว่าเรียนรู้สิ่งอื่นเราไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยทั้งโลกแม้ขนาดทองกูยังทิ้งเลยฮะบ้านกูไม่รู้กี่หลังเมียกูไม่รู้กี่คนฮะจริงไหมแล้วกูจะมาเอาอะไรล่ะกีดฮะกูเคยพูดคำหนึ่งว่าไม่มีในประเทศไทยไม่มีใครมีพระสมเด็จมากเท่ากูกูไม่ใช่มีแสนโรงกูมีเป็นล้านล้านโรงอยู่บ้านเมื่อจริงตอนนี้กูเอาไปแจกเห็นไหมตอนกูจะบวชใส่รถไปแจกวัดละ 40,000-50,000 โรงเราหันกลับมาพึ่งธรรมะเราก็เลยเอาไปให้คนอื่นดีกว่าทุกวันนี้ก็แจกจนหมดตอนนี้มึงใส่เหรียญกูแล้วสวยไหมมึงมีมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะตอนนี้เป็นแสนนะกูจะบอกให้ขนาดกูยังไม่ตายนะเหรียญกูเนี่ยมี1,000 เหรียญในโลกนี้กูไม่ให้ทำอีกเพราะเขาขอทำพวกทหารพวกตำรวจที่กรุงเทพเขาไปซื้อกระถางธูปอายุ 3,000 ปีมาเรียดเพื่อจะปั๊มออกมากูให้ทำครั้งเดียวกูไม่ทำอีกในชีวิตกูเลยมี1,000 เหรียญเองมึงมีมากกว่าเขากูให้มึงไปไม่รู้20หรือประมาณเนี้ยกูลืมไปว่าอยู่กับมึงมีคือเอาไว้เป็นกำลังใจเอาไว้เป็นที่เมื่อวานนี้ไปกราบหลวงปู่สมบูรณ์นะท่านพูดถึงหลวงตาไงอาจารย์เต่งมาเมื่อวันเราไม่เคยรู้จักกันนะแต่ท่านพูดถึงหลวงพุทธเฒ่าอายุมาก90แล้วก็อยู่สิรินธรก็เลยแวะไปพุทธเฒ่าก็ดีใจไงมองนะนะก็มีพรรคแปลกๆองค์หนึ่งเกิดขึ้นที่เมืองอุบลในประเทศวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะเป็นวันพิเศษนะตำรวจนะนี่ให้เกียรติแล้วนะปกติกูไม่เคยให้ไม่มีเกียรติกับใครเลยวันนี้ไม่เป็นตำรวจสักวันก็ได้นะปีนี้มีใครเอาใครมาบวชที่ภูเขาไม่เข้าพรรษาเห็นเอามาบวชทุกปีนะเป็นอยู่สารคามเป็นผู้การนะรู้จักกูรู้จักชื่อเสียงดีเพราะว่ากฐินเนี่ยกูจะไปแอบทุกปีอ่ะภูเผาแต่กูไปนั่งหลบอยู่นะถ้างานภูเผาหลวงตาถือว่าเป็นงานหลวงตานะทุกวันนี้หลวงตาก็ได้
มีส่วนช่วย สนับสนุนผู้พ้าวทุกวันนี้นะแต่ด้วยกำลังเราเท่าไหร่เราเต็มที่นะปีนี้หลวงตาก็เป็นเจ้าภาพจัดงานนะหลวงปู่สีทนงาน21นะดีไม่ดีปีนี้กูจะทอดกฐินวัดภูพร้าวด้วยโอ้ยไม่ถึงล้านอายเขานะโอ้ยอายภูจันแดง2ล้านที่จริงหลวงตาเนี่ยไม่มีกฐินไม่มีพระป่าวัดเนี้ยแต่ทอดกฐินปีละเกือบ10วัดหรือ10วัดไม่รู้นะในจังหวัดอุบลเป็นเจ้าภาพไหมคือชอบตั้งแต่เป็นโยมแล้วเรื่องทำบุญร้อยเอ็ดสารคามก็รู้หลวงตาอยู่ร้อยเอ็ดอยู่กับหลวงปู่นะงามไหมอันนี้จากศรีลังกามีองค์เดียวในประเทศพระสังฆราชประเทศศรีลังกาว่าเป็นหินหยกขาวอันนี้หินหยกขาวเวียดนามอันนี้หินหยกขาวศรีลังกามีนกโยงเขามาทำให้ด้วยกูเป็นชอหรือเหียงจอมโจรถนอมบุผาวันนี้ก็สายหน่อยก็ไม่เป็นไรซื้อเป็นวันพิเศษนะรอคุณนายเก๋ล้มตารับปากไม่เกิน8โมงนี้แล้วเกินมา20กว่านาทีเนาะอ้าวตั้งใจรับพรยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตริงังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิจังตุมหังคิปะเมวะจมิชันตุสับเบปุเรนตุสังกะปายันโยวนละโซยะถามณีโชติละโซยะถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวะวันตะรายโยสุขีดีคายุโกภวะอภิวารณาสีริสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุอันนี้พลตำรวจโทก็มาแล้วเจ้านายเอ้ยมาเด้อเจ้านายกูก็มีนะเว้ยอยู่ในกรุงเทพตอนนี้เขาเป็น FC กูเมื่อก่อนเขาเรียกกูอาจารย์นะโทรมาหาแล้วตอนนี้กูเคยทำงานกับเขานะวิทย์บางแคนะผู้ชายที่ชื่อวิทย์บางแคเป็นฮีโร่หลวงตาโกวิทย์ธารณานี่เจ้านายเคยเป็นเจ้านายอยู่เดี๋ยวนี้เขาเป็นที่ปรึกษาของใครนะผู้พันคำถามผู้พันผู้พันจำดีนะรัฐมนตรีอะไรไม่รู้เขาเป็นเมื่อก่อนเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เคยอยู่เมื่อก่อนหลวงตาเคยเป็นผู้รักษาความปลอดภัยพวกนี้นะเขาเรียกหรือเขาเรียกบริการประมาณนี้